คุณครับมีอะไรหรอคะผมว่าคุณน่าจะเป็นประจำเดือนนะครับฮะกระโปรงคุณเปื้อนนะครับเอ้ยตายแล้วทำยังไงดีอ่ะเอาเสื้อผมไปคลุมก็ได้นะครับจะดีเหรอคะเอ้ยเดี๋ยวเสื้อคุณมันเปื้อนนะคะไม่เป็นไรครับขอโทษนะคะพอดีว่าฉันเป็นเพื่อนเขาเองอะค่ะเอาเสื้อคลุมฉันดีกว่านะคะเดี๋ยวเสื้อคลุมคุณจะเลอะเอาเอาแบบนั้นก็ได้ครับยังไงอ่ะขอบคุณคุณมากเลยนะคะคุณนี่เป็นคนดีจริงๆเลยค่ะโอ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งครับงั้นเดี๋ยวเราสองคนไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะครับอะไรวะเนี่ย อย่ามากวนจะไปไหนก็ไปไปเอ๊ะก็บอกว่าอย่ามากวนไงฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องไงฮะไปได้มาเยอะเลยเว้ยนี่รอบหน้าเอากระโปรงแกบ้างนะจ้าทำเป็นงกไปได้ก็มันเสียดายนี่ว่าแกได้เงินมาแล้วแกก็เอาไปซื้อกระโปรงใหม่ดิวะเออแล้วพรุ่งนี้ยังไงเนี่ยมาเจอกันที่นี่เหมือนเดิมส่วนวันนี้แยกย้ายกันก่อนโอเคปากกามาวันนี้เนี่ยฉันจะเล่นกระโปรงแกบ้างหันหลังเสร็จยังอ่ะแป๊บนางบิวฉันไปนั่งคิดนอนคิดมานะเว้ยฉันมีวิธีหาเงินเพิ่มแต่คราวนี้แกต้องเล่นใหญ่หน่อยนะเว้ยยังไงวะก็คราวนี้ถ้ามีผู้ชายเป็นพลเมืองดีเข้ามาช่วยใช่ไหมแกก็ทำทีว่ามันเนี่ยกำลังจะเข้ามาลวนลามฉันแล้วเราก็เรียกเงินจากมันเยอะๆขู่ว่าถ้ามันไม่ให้เนี่ยเราก็จะแจ้งตำรวจไงโอ้ยแกนี่มันมีพรสวรรค์จริงๆเลยว่ะนางกี้เออแกเมื่อกี้ตอนที่ฉันเดินมาฉันเจอผู้ชายคนนึงเว้ยดูท่าทางมีเงินมากเลยนะเว้ยเดี๋ยวฉันไปก่อนแล้วแกเนี่ยค่อยตามไปทีหลังอืมเฮ้ยไอ้โรคจิตคุณครับคุณใจเย็นก่อนครับคือมันไม่ใช่แบบนั้นครับมีอะไรเหรอแกก็ไอ้เนี่ยดิมันเดินมามองก้นฉันอะเฮ้ยทำไมเป็นคนแบบนี้เนี่ยใช่หน้าตาก็ดีไม่น่าเป็นพวกโรคจิตไม่ใช่นะครับคุณฟังผมก่อนนะครับไม่ฟังบิลเอามือถือเนี่ยมาถ่ายมันไว้เลยเฮ้ยโอ้โหคุณผมบอกว่าฟังผมก่อนครับนี่ค่ะชมหน้าของไอ้โรคจิตที่แอบดูก้นผู้หญิงคุณครับมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับคุณฟังผมก่อนสิครับเฮ้ยขึ้นเสียงด้วยอ่ะน่ากลัวมากเลยแบบนี้จะทำร้ายร่างกายผู้หญิงหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยคุณมันไม่ใช่แบบนั้นครับฉันถ่ายไว้แล้วแกเตรียมตัวติดคุกได้เลยคุกเลยเหรอครับใช่ฉันจะแจ้งตำรวจคุยกันก่อนเถอะนะครับอย่าเพิ่งไปแจ้งความเลยเอาไงดีแกเป็นคนเสียหายอ่ะนี่ถ้าคุณอ่ะไม่อยากให้เรื่องมันถึงตำรวจอ่ะคุณก็จ่ายค่าเสียหายให้ฉันมาแล้วค่าเสียหายมันเท่าไหร่ล่ะครับ20,000จ่ายมาฉันจบฮะ20,000นี่คุณจะบ้าเหรอครับ
ผมยังไม่ได้ทำอะไรคุณเลยอ่ะแบบนี้มันรีดไถกันชัดๆอ่ะพวกคุณเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าครับเนี่ยนี่แอบมองกล้องคนอื่นเขาอ่ะนี่ยังปากดีเหรอกี่ฉันว่าแกแจ้งความเลยไปไปโรงพักเลยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปหรอกครับโรงพักอ่ะหมายความว่าไงตำรวจอ่ะเอาไงดีวะแกจะเอายังไงล่ะก็หนีสิวะจะไปไหนนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยตกใจมากเลยสินะยายพวกมิจฉาชีพเฮ้ยหยุดนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยมาวิ่งไล่จับกันแบบนี้ได้ไงก็ไอ้นี่สิครับขโมยแว่นผมมานี่นายนายไปขโมยแว่นตาเข้ามาทำไมอ่ะเอาอีกแล้วอะไรของแกวะเนี่ยนายเขียนหนังสือได้ไหมงั้นแป๊บนึงอะไรวะเนี่ยคุณโดนสาวกระโปรงเปื้อนรูดซับคุณโดนสาวกระโปรงเปื้อนรูดซับเฮ้ยเขาบอกตังผมคุณตำรวจครับเขาบอกตังผมหายครับคุณตำรวจนายรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างแกฉันมีวิธีหาเงินแบบใหม่แล้วเว้ยแกยังไงว่ามานี่ไงปากกาสีแดงแกเอาไปทำอะไรวะก็เอามาแต้มกระโปรงยังไงนางบ้าแกจะมาแต้มกระโปรงฉันได้ยังไงตัวนี้มันแพงนะเว้ยโอ้ยแกฟังฉันก่อนนะพอฉันเอาปากกาเนี่ยไปแต้มกระโปรงแกแล้วก็จะมีคนดีหน้าโง่เนี่ยมาช่วยแกหลังจากนั้นเนี่ยฉันจะเข้าไปลูดซับมันเองฉลาดว่ะแน่นอน คุณตำรวจครับคุณตำรวจช่วยผมนะครับคุณใจเย็นกันนะครับเดี๋ยวผมจัดการแน่ๆครับคนพวกนี้ทำสำเร็จครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยได้แต่จะทำอีกเดี๋ยวผมจะเป็นเหยื่อล่อให้เองครับครับโอ้ยโอ้ยอย่าจับฉันเลยนะคะคือพวกเราสองคนอ่ะมีความจำเป็นที่ต้องทำแบบนี้อะค่ะใช่ค่ะจริงๆแล้วพวกเราอ่ะเป็นคนดีนะคะพอเถอะครับจำเป็นอะไรดูท่าทางเนี่ยไม่ได้จนเลยสักนิดใส่แต่ของแพงๆทั้งนั้นว่าคุณนี่แย่มากเลยนะครับใช้ความมีน้ำใจของคนอื่นเป็นเครื่องมือหากินนะใช่ครับแล้วใครที่ไหนเนี่ยเขาจะอยากทำความดีไอ้กี้เอาไงต่อวะฉันไม่อยากติดคุกนะเว้ยไม่ติดหรอกเรื่องแค่นี้เองใครบอกคุณล่ะครับว่าเรื่องแค่นี้พวกคุณทำมากี่รอบแล้วครับยังไงก็คุกไม่ต้องทะเลาะกันครับไปโรงพักทั้งคู่นี่แหละเดี๋ยวผมจะเอากระเป๋าสตางค์และบัตรต่างๆมาคืนคุณนะครับส่วนเงินเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะยังอยู่ครบไหมได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับเอาตัวก่อนนะครับไปไม่พอฉันต้องขอบใจนายมากเลยนะแล้วขอโทษที่เข้าใจนายผิดอ่ะเอออ่ะฉันให้
ตอนนี้ในกระเป๋าของฉันเนี่ยก็มีเท่านี้แหละนอกนั้นเนี่ยกระโดดขโมยไปหมดแล้วเฮ้ยขอบใจมากเก็บไว้